สวัสดีครับพบกับช่องบ้านๆเอาทัวร์นะครับวันนี้มาอัปเดตราคาข้าวเปลือกประจำวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567ครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังราคาข้าวเปลือกครับแนวโน้มราคาข้าวเปลือกนะครับปีนี้นะครับปี2567/68นะมาดูการเก็บเกี่ยวนี้นะครับก็ราคาข้าวเปลือกนะครับจะเป็นยังไงนะครับของเกษตรกรเรานะครับก็อีกทางหนึ่งนะครับราคาก็เริ่มตกต่ำลงนะครับอีกทางหนึ่งก็ราคาก็ปรับขึ้นนะครับก็ต้องดูนะครับว่าข้อมูลกลางเดือนตุลาคม2567นี้นะครับสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับข้าวเปลือกเจ้าสดนะครับความชื้นที่ 15% และความชื้นที่ 25% เฉลี่ยต่ำสุดสูงสุดอยู่ที่ตันละ 8,000 ถึง 9,700 บาทต่อตันครับพี่น้องครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับของปีที่แล้วนะปี2066ครับเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 11,900 บาทถึง 12,200 บาทต่อตันครับพี่น้องครับส่วนข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิฤดูกาลใหม่ที่ผลิตที่จะถึงนี้นะครับที่มีพื้นที่ปลูกแหล่งใหญ่ครับอยู่ที่ภาคอีสานบ้านเราครับพี่น้องครับที่กำลังเริ่มเก็บเกี่ยวไปนะครับก็ข้าวกข15ครับบางจังหวัดพี่น้องเกษตรกรของเราก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับขอฝากท่านรัฐบาลนะครับต้องเตรียมแผนรับมือไม่ว่าจะใช้วิธีเดิมเหมือนรัฐบาลก่อนหน้าในการช่วยเหลือทั้งจำนำยุ้งฉางจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน20ไร่หรืออาจจะมีไอเดียใหม่ในการช่วยเหลือก็คงต้องเตรียมการราคาข้าวเปลือกของพี่น้องเกษตรกรชาวนาว่าจะเตรียมการช่วยเหลือชาวนายังไงหากราคาตกต่ำนะครับเรื่องไร่ละพันครับพี่น้องครับตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ตอบคำถามพี่น้องประชาชนชาวนานะครับว่าจะได้หรือไม่ไร่ละพันนะครับคำตอบที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบนะครับก็ไร่ละ 1,000 บาทนะครับอาจกลับมาหารือกันใหม่ในการประชุมของนบค.นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็รอติดตามชมครับพี่น้องครับว่าจะได้หรือไม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับครับก็ดูราคาข้าวเปลือกสดนะครับวันนี้นะครับบางจังหวัดนะครับบางพื้นที่นะครับโรงสีเปิดรับซื้อแล้วนะครับบางจังหวัดก็รับซื้อก่อนหน้านี้ไปแล้ว3วันแล้วครับบางจังหวัดข้าวกข15มะลิเบานะครับก็เริ่มเก็บเกี่ยวนะครับอย่างวันนี้นะครับวันที่18ตุลาคม2567นะครับมี FC นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ได้ส่งข่าวข้อมูลราคาข้าวเปลือกสดกข15นะครับมะลิเบาเรานะครับก็รับซื้อนะครับตันละ 12,000 บาทต่อตันครับพี่น้องครับส่วนในโซนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมได้สอบถามทางโรงสีนะครับบางโรงสีก็ยังไม่เปิดรับซื้อนะครับแล้วก็โรงสีบางโรงสีนะครับรับซื้อข้าวเปลือกเก่าหอมมะลิแห้งนะครับรับซื้อวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็จะปิดรับซื้อแล้วนะครับบางโรงสีก็ยังรับซื้ออยู่นะครับส่วนราคาข้าวเปลือกกข15นะครับมะลิเบาครับที่พี่น้องเก็บเกี่ยวนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็รับซื้อตันละ 14,000 บาทต่อตันนะครับความชื้นที่ 25% ครับก็ได้สอบถามทางโรงสีแล้วว่าความชื้นที่ 25% ครับเวลาพี่น้องเกษตรกรเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับเขาจะดูว่าความเขียวนะครับเปอร์เซ็นต์ข้าวคุณภาพข้าวถึงจะได้ราคาที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับบางโรงสีก็ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับในโซนจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็บางโรงสีก็ปิดรับซื้อแล้วครับรอข้าวใหม่นะครับสัปดาห์หน้าโรงสีก็จะเปิดรับซื้อราคาข้าวเปลือกใหม่กันแล้วครับพี่น้องครับก็จะมีโรงสีเปิดรับเพิ่มขึ้นอีกครับรายโรงสีก็จะเปิดรับซื้อข้าวเปลือกใหม่นะครับกข15ที่พี่น้องเกษตรกรที่จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนตุลานี้นะครับไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกาส่วนตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ105แล้วครับที่เก็บเกี่ยวเข้ามาครับพี่น้องครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับพันสุพรรณบุรีนะครับความชื้นที่ 15% นะครับโรงสีไฟโชครุ่งเรืองนะครับอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็รับซื้อตันละ 11,400 บาทต่อตันนะครับส่วนความชื้นที่ 25% นะครับก็รับซื้อตันละ 19,000 บาทต่อตันครับพี่น้องครับมาดูราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้นที่ 15% นะครับช่วงในการรับซื้อนะครับรับซื้อตันละ 9,400 บาทถึง 10,400 บาทต่อตันครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25% นะครับบางพื้นที่ก็เก็บเกี่ยวขายเกือบเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับบางพื้นที่ก็ยังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับความชื้นที่ 25% นะครับก็มีปรับลดลงก็ปรับเพิ่มขึ้นครับวันนี้ครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ 8,300 บาทถึง 8,700 บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ 8,300 บาทถึง 8,700 บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเทรารับซื้อตันละ 8,200 บาทถึง 8,600 บาทต่อตัน
จังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ 8,800 บาทถึง 9,200 บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ 8,400 บาทถึง 8,800 บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ 8,400 บาทถึง 8,800 บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ 8,600 บาทถึง 9,000 บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีนะครับก็วันนี้นะครับไม่กำหนดราคานะครับคาดว่าพี่น้องเกษตรกรน่าจะเก็บเกี่ยวหมดแล้วนะครับราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับรับซื้อตันละ 8,300 บาทถึง 8,700 บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ 8,500 บาทถึง 8,900 บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ 8,400 บาทถึง 8,800 บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้นะปรับลดลงครับรับซื้อตันละ 8,500 บาทถึง 8,900 บาทต่อตันจังหวัดอยุธยารับซื้อตันละ 8,600 บาทถึง 9,000 บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ 8,700 บาทถึง 9,100 บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นครับรับซื้อตันละ 8,300 บาทถึง 8,700 บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ 8,500 บาทถึง 8,900 บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ 8,600 บาทถึง 9,000 บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ 8,300 บาทถึง 8,700 บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ 8,400 บาทถึง 8,800 บาทต่อตันปรับเพิ่มขึ้นครับวันนี้ครับจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ 8,500 บาทถึง 8,900 บาทต่อตันจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อตันละ 8,300 บาทถึง 8,700 บาทต่อตันครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลิแห้งนะครับวันนี้นะครับมี1จังหวัดที่ปรับลดลงครับความชื้นที่ 15% นะครับบุรีรัมย์รับซื้อตันละ 16,600 บาทถึง 17,200 บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ 17,000 ถึง 17,500 บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ 16,600 บาทถึง 17,200 บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ 16,700 บาทถึง 17,900 บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ 16,500 บาทถึง 17,000 บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีนะครับปรับลดลงครับวันนี้ครับรับซื้อตันละ 16,000 บาทถึง 16,500 บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ 16,500 บาทถึง 17,000 บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกษรับซื้อตันละ 16,500 บาทถึง 17,000 บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ 17,000 บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลิแห้งนะครับบางพื้นที่นะครับบางโรงสีก็วันนี้นะครับวันที่18ตุลาคม2567นะครับจะรับซื้อเป็นวันสุดท้ายนะครับแต่บางโรงสีก็ยังรับซื้ออยู่ครับพี่น้องครับส่วนราคาข้าวใหม่นะครับข้าวเปลือกหอมมะลิสด105นะครับยังไม่กำหนดราคามานะครับมาดูราคาข้าวเปลือกหอมปทุมนะครับความชื้นที่ 15% นะครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ 13,700 บาทถึง 14,200 บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ 13,500 บาทถึง 14,000 บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ 14,800 บาทถึง 15,200 บาทต่อตันมาดูราคาข้าวเหนียวกข.6 ครับก็ปรับลดลงต่ออย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับราคาข้าวเหนียวนะครับความชื้นที่ 15% นะครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ 14,000 บาทถึง 14,800 บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีนะครับปรับลดลงครับรับซื้อตันละ 13,000 บาทถึง 13,500 บาทต่อตันมาดูรายการสุดท้ายนะครับข้าวเปลือกเหนียวนะครับความชื้น 15% นะครับเชียงใหม่สันป่าตองนะครับปรับลดลงเช่นกันครับรับซื้อตันละ 14,000 บาทถึง 15,000 บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีนะครับใหม่คละก็ปรับลดลงเช่นกันครับรับซื้อตันละ 11,000 บาทถึง 12,000 บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกประจำวันนี้นะครับผมขอขอบคุณสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับที่มีข้อมูลดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรรับชมรับฟังครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านออทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ